การประท้วงครั้งใหญ่ที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างพันธมิตรฝ่ายค้านกับแนวร่วมพรรครัฐบาลที่ดูเหมือนว่ามีแต่จะรุนแรงหนักหน่วงยิ่งขึ้นจะไป 1,600 กว่าคนในวันประท้วงใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและใช้ทั้งรถดับเพลิงยิงน้ำเข้าใส่ผู้ประท้วงผู้ประท้วงนั้นคือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเบอร์ซี่ 2.0 ก็คือกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งให้โปร่งใสขึ้นให้มีการสามารถที่ฝ่ายค้านเข้าไปสู่สื่อมวลชนมากขึ้นกว่ารัฐบาลเพราะว่าพรรคอัมโนที่ปกครองมาเลเซียมา54ปีนั้นคุมสื่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ก็มีแต่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละครับที่พอที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลสามารถจะใช้เป็นสื่อกับประชาชนได้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักออกมาบอกว่านี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนร้ายของผู้นำฝ่ายค้านที่ชื่ออันวาอิบราฮิมที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นจึงไปปลุกระดมให้คนลุกขึ้นมาต่อต้านจนกระทั่งเกิดความรุนแรงนาจิบราซักบอกว่าไม่ต้องการให้การเดินขบวนกลางถนนเป็นวัฒนธรรมการเมืองของมาเลเซียแต่อันวาอิบราฮิมก็กล่าวหาว่านาจิบเนี่ยเป็นคนสั่งการให้ตำรวจปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงเพราะว่าจริงๆผู้ประท้วงไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่จะยื่นเงื่อนไข8ข้อให้แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งเพื่อว่าการเลือกตั้งคราวหน้านั้นประชาชนจะได้มีสิทธิเสรีในการเลือกอย่างสะอาดบริสุทธิ์มากกว่าที่ผ่านมานาจิบราซักก็ยืนยันว่าพรรคอัมโนรักษากติกาไม่ได้มีการช่อชนแต่ฝ่ายค้านเชื่อว่ากลไกของรัฐนั้นทำให้พรรคอัมโนอยู่ในอำนาจมาตลอดเวลา50กว่าปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำให้องค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นบอกว่าเป็นการทำเกินเหตุเสียชีวิต1คนยังดีนะครับว่าเสียชีวิตน้อยแต่ว่าคนบาดเจ็บนั้นเยอะเลยรวมทั้งตัวอันวาอิบราฮิมนี่ก็บาดเจ็บเพราะว่าโดนแก๊สน้ำตาและวิ่งหกล้มจากนี้ไปการเมืองมาเลเซียก็จะดุเดือดรุนแรงหนักหน่วงขึ้นครับเพราะว่าแทนที่จะสู้กันในสภาแทนที่จะเล่นวิวาทะกันในกระบวนการยุติธรรมบ้างในสื่อมวลชนบ้างตอนนี้เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้หลายๆฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลได้ฉะนั้นจึงสามารถที่จะเรียกผู้คนออกมาเดินขบวนได้จำนวนไม่น้อยทีเดียวครับจากนี้ไปนาจิบราซักอันวาอิบราฮิมจะเผชิญหน้ากันหนักหน่วงยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็จะไม่ยอมกันความวุ่นวายทางการเมืองของมาเลเซียก็กำลังจะเริ่มขึ้นคล้ายๆกับที่เราเห็นตอนเริ่มต้นของไทยนี่แหละครับหวังว่าไทยเราหลังเลือกตั้งแล้วจะสงบลงปล่อยให้เพื่อนบ้านที่เขากำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายกันเรื่องของความขัดแย้งในสังคมแก้ปัญหาของเขาเองเราไม่จำเป็นจะต้องให้ทันสมัยเหมือนเขาครับ